ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วอย่าลืมแชร์นะครับแค่เฮ้ยคนละแชร์แต่ว่าแชร์ด้วยครั้งแรกจอห์นนี่แอนโฟเน่ยืดอกรับเป็นคู่กรณีผู้กำกับชื่อดังแขวะตามข่าวจริงพร้อมขอเคลียร์เรื่องจริงจากปากที่แรกพร้อมลวงลึกประเด็นร้อนเรื่องคดีความไปถึงไหนแล้วพร้อมควงลูกๆเจมจีนเผยความลับหลังบ้านวันนี้นะครับคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับครอบครัวที่หน้าตาดีจนหน้าหมั่นไส้จริงๆเลยนะพี่จอสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเจมสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับหน้าตาดีจริงๆฮะจีนแล้วก็เจมเนี่ยก็คือลูกนี่คือพี่ชายคนโตนี่น้องคนสุดท้องพี่ชายผมคนโตไม่ใช่พี่จะไม่มีลูกหน้าใครเลยเหรอพี่ใครหน้าเหมือนใครเนี่ยพี่ผมว่าความรู้สึกผมนะผมว่าพี่เจมเขาจะเป็นผสมกันระหว่างผมกับพี่นกพี่นกแล้วจีนเหรอพี่ในความเห็นผมว่าไม่น่าจะเหมือนผมจีนว่าเหมือนพ่อค่ะแต่ว่ายิ่งโตคนจะยิ่งทักมากขึ้นแบบเมืองนอกพี่ว่าจีนหน้าเหมือนพี่นกบางคนก็จะบอกว่าเขาหน้าเหมือนพี่นกเป็นฝรั่งแต่ไม่ใช่พี่เลยนะคือเหมือนพี่นกถ้าเป็นฝรั่งไม่ถ้าไม่แน่ถ้าลองไว้หนวดดูอาจจะเหมือนพี่จำนี่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของพ่อมานี่ก็เล่นจริงเลยแต่ก่อนนั้นบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่จอห์นนี่ของเราเนี่ยเพิ่งจะประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลเลยพี่ต้องเข้าเลยเกิดอะไรขึ้นพี่กระดิกตัวไม่ได้ทำไมอ่ะกระดูกหลังแล้วแล้วก็หมอลองฉีดครับพี่ไปขับรถชน10ล้อมาเล่นเวทเหรอเล่นเวทแล้วคุณพี่ไปยกเวทค่ะใช่เนี่ยทำไมไม่หรอกครับเราก็ไปออกกำลังกายเล่นเวทแล้วคราวนี้เทรนเนอร์ผมเนี่ยเขาก็โอ้โหตัวเขาใหญ่มากเขาก็จะแบบเพลินเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกบางทีเขาก็ตามความคิดเขาอะเขาก็อัดเราก็ไหวก็ไหวไหวแล้วก็อัดปรากฏว่ามันลั่นออกที่กระดูกสันหลังมันก็คือร้าวเลยแล้วก็หมอลองฉีดมันร้ายแรงขนาดไหนพี่มันร้ายแรงถึงขนาดที่กระดิกตัวไม่ได้นี่ผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ 4-5 วันเองครับแล้วพี่มาคุยแซ่บเลยนะใช่อาทิตย์ที่แล้วนี่อยู่โรงพยาบาลทั้งอาทิตย์แล้วก็ทำการคือยังไม่ผ่าตัดหมอจะรอดูอาการสัก2เดือนตอนนี้ก็เลยฉีดยาชาเข้าไปในไขสันหลังแล้วก็ใส่สเตียรอยด์เข้าไปเพื่อให้เราเหมือนกับให้ร่างกายมันฮีลตัวเองก่อนแล้วตอนนี้พี่สามารถลุกขึ้นยืนเดินได้ขยับได้เล่นกับลูกได้แต่ว่าก็ต้องขึ้นตรงๆอย่างนี้จริงเหรอใช่คือโน้มไม่ได้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเทรนเนอร์คนนั้นเลย ถ้าเขาดูอยู่ตอนนี้จะบอกอะไรเทรนเนอร์ครับพี่ไม่น่าเลย ไม่น่าเลย แล้วจะยังกลับไปใช้เทรนเนอร์เดิมไหมก็ใช่แต่ว่าเราก็จะรู้ตัวเราแล้วว่าได้คุยกันแล้วครับว่าเราจะลดความบ้าคลั่งลงเราจะไม่บ้าไปขนาดนี้แต่พี่จอนี่ลูก3แล้วนะครับทำไมต้องอัดเวทหนักขนาดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นแบบพี่ตูนกระดูกคอข้อที่4มันตกแล้วมันทับเส้นประสาทหมอก็จะผ่าตัดอย่างเดียวเลยเหมือนกันผมบอกไม่เอายังไงก็ไม่ผ่าเขาบอกถ้างั้นก็ต้องไปสร้างกล้ามเนื้อคอเพื่อมาพยุงเอาไว้เราก็เลยไปออกกำลังกายเพื่อไปเล่นเวทเพื่อเอากล้ามเนื้อคอแต่พอเล่นไปเล่นมาแล้วมันทั้งเริ่มมันมันก็ไปออกหลังแล้วคนนี้จีนมีโอกาสได้ห้ามพ่อบ้างไหมในความบ้าห่ำขนาดนี้ไม่ได้ห้ามค่ะจีนไปยิมกับพ่อไปด้วยเล่นแยกคนละเทรนเนอร์แล้ววันที่เกิดถ้าเป็นบัดดี้ผมเวลาไปฟิตเนสแล้ววันที่เกิดเรื่องเขาอยู่ที่ไม่อยู่ค่ะไม่อยู่อ๋อแล้วตกใจไหมคะเพราะคุณเห็นพ่อแบบเฮ้ยยกเวทแล้วอยู่ดีๆขยับตัวไม่ได้เลยต้องไปโรงพยาบาลจากที่รู้ตอนแรกคือมันไม่ได้แบบปึ๊กและหนักเลยค่ะคือเขาแค่กลับมาบ้านแล้วก็แบบปวดหลังแล้วเวลาขยับมันจะเจ็บแล้วมันเพิ่มสเต็ปขึ้นทุกวันนะคะใช่แล้วเจมตอนนั้นไปอยู่ที่ไหนของยิมตอนนั้นได้ไปยิ้มไหมไม่อยู่เลยครับไม่ชอบเลยใช่ไหมไม่ว่าเอ้าแล้วตอนที่พ่อเขาเจ็บน่ะได้ดูแลพ่อบ้างป่ะไปโรงพยาบาลแค่ตอนช่วงที่หนักแรกๆอ๋อแล้วพ่อเห็นเขาเริ่มหายก็เลยไม่ได้ไปแล้วส่งบ้านดูแลพ่อจะไม่รู้ต่อเจปีนี้เท่าไหร่ละ28ครับ28จีนเท่าไหร่25ค่ะเขายังเด็กไหมพ่อในสายตาเขาเนี่ย28ถึง25เนี่ยเขาไม่เห็นผมเหรอใช่ก็ไม่เด็กแล้วไม่เด็กแล้วเพราะว่าเขาก็อะไรอ่ะมีแฟนเขาก็ท
ทำงานทำการทำโปรเจกต์ทำอะไรของเขาอะครับเราก็เลยมีไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาเด็กปล่อยไหมไม่เคยไปเกาะเกี่ยวไว้เลยนะผู้ชายผมไม่ว่าปล่อยไหมลูกสาวละห่วงไหมฮะก็ไม่ได้ปล่อยทำไมเสียงสูงอะที่ทราบข่าวมาเห็นบอกว่าก็โอ้โหสวยขนาดนี้มีหนุ่มๆมาลุมจีบคุณพ่อก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ไม่เคยรู้จิ๊บไม่เคยรู้เรื่องอ้าวแล้วรู้แล้วห่วงไหมมันก็ต้องดูว่าฝั่งนั้นหน้าตาเป็นไงพี่คะพี่ไม่ต้องตอบดีกว่าว่าพี่ห่วงไหมพอถามปุ๊บเนี่ยพอพี่บอกไม่เคยรู้สายตาพี่เกลี้ยกล่อมมากเลยเมื่อกี้พี่เปลี่ยนมาแต่จริงๆแล้วพี่มีลูกสาวอีกหนึ่งคนน้องชื่อเจมี่อายุเท่าไหร่พี่ตอนนี้ก็เนี่ยพี่เขาปีหนึ่งก็26ยัง27แล้วเพราะอะไรเขาถึงไม่ชอบรายการเราไม่ใช่เขาไม่ไปรายการไหนเลยอ๋อเหรอไม่แล้วอย่างนึงตอนนี้เนี่ยเขาทำงานบริษัทฝรั่งซึ่งปีหนึ่งวันหยุดเขามันจะฟิกมากแล้วเขาใช้วันหยุดไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยลาไม่ได้คือเขาอยู่ที่เมืองไทยเหมือนกันอยู่เมืองไทยครับแต่อยู่บริษัทฝรั่งอยู่บริษัทฝรั่งก็แสดงว่าเจมกับจีนี่ก็คือสามารถโดดได้ใช่เป็นทำงานกับทำงานกับพ่อแล้วเจมทำที่ไหนอ่ะทำบริษัทเกมมือถือเองฮะเลยนี่เลือกโดดเองได้เขามีบริษัทของตัวเองคนรวยตัวจริงเป็นผู้บริหารแล้วสังเกตไหมคะเขานั่งนิ่งๆค่ะนี่วางตัวเป็นไงคุณผู้ชมครับคนรวยตัวจริงนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมค่ะสามคนนิสัยต่างกันไหมพี่ต่างครับคนนี้เป็นไงคนนี้เหรอฮะคนนี้เป็นแบบพวกพ่อบ้านเฉินคืออะไรอ่ะคือดูแลทุกคนทั่วถึงแล้วก็จะเป็นพี่ที่รักของน้องๆโดนน้องจิกตีสารพัดอะไรอย่างเงี้ยไม่บ่นมีบ่นไหมก็มีนะนานๆทีมีบ่นแต่ไม่มีใครฟังมากกว่าเขาจะเป็นพี่ชายที่แสนดีดูแลทุกคนดูแลทุกคนรวมถึงพ่อแม่ด้วยเขาดูแลทำกับข้าวทำเขาจะเป็นคนชอบทำกับข้าวเขาบอกว่ามีคิทเช่นสเตเดียมอยู่ที่บ้านทรงถึงได้เป็นอย่างนี้เลยเป็นพี่หมีของที่บ้านเลยเป็นพี่หมีนั่นแสดงว่าเขาทำอาหารอร่อยจริงใช่ใช่แสดงว่าคุณถึงแบบนี้ถึงอร่อยจริงแล้วน้องคนเล็กกับพี่คนนี้ครับโอ้โหคนนี้นี่ยังไงคะยังไงพี่คนนี้นี่ขี้บ่นขี้บ่นขี้บ่นหรือขี้เมาขี้บ่นไม่ขี้เมาค่ะเหรอขี้บ่นเรื่องอะไรครับพี่เขาจะบอกกับผมถามผมประจำว่าป้าสร้างปีศาจอะไรขึ้นมาในบ้านตัวนี้คือน้องเขาจะเป็นแบบขี้บ่นขี้บ่นเรื่องอะไรพี่จุกจิกค่ะมันเรื่องอะไรได้มาจากคุณแม่ค่ะถามแม่วันนี้แม่วันนั้นคุณด้วยแม่อยู่นี่พูดพาดพิงถึงแม่เรื่องขี้บ่นเลยนะต้องถามพี่ชายปกติในขี้บ่นเรื่องอะไรบ้างเรื่องจุกจิกเหมือนแบบอย่างในครัวอย่างเงี้ยเวลาที่ใช้ครัวด้วยกันแล้วเขาเป็นคนที่ทำอย่างเดียวแล้วไม่เก็บไม่ล้างใช่มันไม่ได้เพราะว่าเราแล้วเราบ่นไหมบ่นแล้วเขาเปลี่ยนไหมไม่ค่ะแล้วบ่นทำไม ซึ่งจะบอกว่าน้องเล็กก็เป็นคนที่ถนัดในเรื่องครัวเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะเมาเรื่องนั้นแม่นกอันนี้เรื่องจริงป่ะลูกสาวคนเล็กนี่คือขี้บ่นเหรอมาอยู่นั่นนะแม่บ่นไหมจริงน้องจีหรือคุณแม่ใครบ่นกว่ากันฮะค่ะบ่นเท่ากันตอนนี้จีนบ่นมากกว่าแล้วก็อย่างที่พี่เจมบอกว่าพี่เจมชอบแซวว่ามันมีกับปลาสร้างปีศาจอะไรก็ว่าไปน้องจีนเหมือนใครพ่อหรือแม่น้องจีนเหรอคะพ่อเขาชอบเอาเครดิตเพราะว่าจีนหน้าสวยใช่ไหมพ่อเขาบอกเหมือนเขาพี่ว่าเหมือนพี่พี่ต้องว่าเหมือนพี่ตีกันแล้วตีกันแล้วพี่จอนเจมเหมือนใครเหมือนสองคนรวมกันเขาจะมีจมูกมีปากอะไรที่แบบเหมือนพี่นกอ่ะความเห็นผมนะต้องก็มีหนวดเหมือนพ่อแล้วก็มีหนวดเหมือนเราแล้วเจมี่หรือพี่เหมือนใครเจมี่ผมว่าหน้าโคลนนิ่งพี่นกเลยสำหรับผมนะผมว่าเขาเหมือนพี่นกมากกว่าจีนอีกเหรอเหมือนมากกว่าเขาเหมือนมากตั้งแต่เด็กจนโตแล้วเหรอแม่แล้วใครมากที่สุดถ้าถามอย่างนี้เดี๋ยวแม่บอกอ๋อรักคุณพ่อมากที่สุดก็มันสารรอให้ตอบแทนได้แล้วใครมากที่สุดจีเป็นเพื่อนสนิทแม่ที่สุดแล้วใครมากที่สุดจะบอกตัวเองเจมแม่รักใครมากที่สุดน้องแน่นอนครับทำไมคะทำไมอ่ะคุณทำไมคุณตอบแบบไม่คิดเลยแบบทันทีเลยจากที่โดนบ่นแล้วน่าเป็นน้องมากกว่าครับแล้วเขาจะบอกนะเจมี่จะนั่งดูเลยแล้วก็แบบเขารักมากที่สุดรักมากที่สุดใช่สิจะลางานไม่ได้เจมี่ดูสวัสดีด้วยนะครับคนนั้นเขารู้ตัวว่าเขารู้ตัวว่าเขาแบบเขาอินดิเพนเดนต์เขาไม่ข้องเกี่ยวไม่สนถามเขาว่ารักไหมเขาบอกอื้อแล้วเถอะเฮ้ยจริงเหรอเขาจะแบบไม่มีเรื่องแบบนี้พี่กับน้องยึดครัวนี่คนกลางอ่ะพี่เขายึดไหมเขามีเขารอกินอย่างเดียวเขารอกินอย่างเดียวเขาไม่ทำเขาไม่ยุ่งด้วยเดี๋ยวก่อนนะสามคนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมเป็กกี้เคยเห็นเจมี่กับจีนเนี่ยตอนเด็กๆนะน้อยมากนะตอนนั้นไม่ตอนเด็กๆเคยเห็นครับแล้วก็มีช่วงนึงคือหายไปเลยทำไมคือมันรำคาญวงการไทยหรือยังไงพี่จริงผมว่าเขารำคาญนะคือตอนที่เล็กๆอ่ะเราก็จะประสาทไปด้วย
ราะตอนนี้เขาเล็กๆเลยอ่ะ3คนแล้วติดๆกันเลยใช่ไหมไปทิ้งก็กระเตงข้างนึงกระเตงข้างนึงอยู่ในรถเข็นบ้างขี่คอบ้างอะไรเงี้ยคนก็จะเข้ามามาเล่นกับเขาแล้วเขาน่ารักอ่ะมาหยิกแก้มมาอะไรตาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบคือคนมายุ่งกับเขาเยอะมากจนเขาก็จะแบบเหมือนกับเขาก็เริ่มไม่ค่อยชอบแล้วเขาก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะเข้าวงการเวลาวันไหนจะไปกองถ่ายละครหรือว่าจะไปไหนไปอัดรายการอย่างเงี้ยไปไหมไม่ไปหนักกว่านั้นถ่ายโฆษณาเนี่ยนะครับเอาเงินล่อเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยยังไม่เอาเลยพี่นกนี่ถึงกับแบบฉันจะพูดกับมันยังไงดีนะเนี่ยอยากได้ตังค์นะเนี่ยแต่ว่าลูกมันไม่ยอมเหรอจีนเงินเป็นล้านไม่ได้น้อยๆนะตอนนี้คิดตอนนี้เอาตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมเจนตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับตอนนี้ไปทำเกมต่อได้เลยนะตอนนั้นเราบอกคุณพ่อหรือคุณพ่อบอกเราว่าเราไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงการเรามากกว่าเหรอเพราะอะไรเอาจริงๆความรู้สึกเราเป็นไงคือเหมือนส่วนตัวคือแบบจำตอนที่พ่อเล่าเรื่องพวกนั้นไม่ได้นะคะแต่ว่าเท่าที่จำความได้คือมันแบบมันไม่ใช่ energy เราที่เราไม่ใช่คนที่แบบว่าอยากที่จะแบบพรีเซนต์อะไรต่อหน้าคนเยอะเราไม่ใช่คนที่แบบว่าเหมือนแบบ เวลางานรวมญาติจะต้องไปแบบว่าเฮ้ยพรีเซนต์นู่นนี่นั่นก็เลยเหมือนแบบเป็นคนที่ค่อนข้าง อยู่ในมุมของตัวเองเก็บตัวมากกว่าใช่บอกแม้กระทั่งรูปถ่ายนะยังน้อยมากจะบอกว่าคุณแม่ก็ซูเปอร์สตาร์คุณพ่อก็ซูเปอร์สตาร์ค่ะคือเราไม่มีความรู้สึกอยากจะไปในวงการบันเทิงมั้งเลยหรอเหมือนตอนเด็กๆโตขึ้นมาเราได้ปีได้อยู่ในประสบการณ์นี่กับเขาเยอะแล้วฮะแล้วพอโตขึ้นมาก็เลยพอใจแล้วรู้สึกสบายใจกับตรงนั้นแล้วไม่อยากได้มันแล้วเลยกลายเป็นอยากได้ความส่วนตัวและชีวิตส่วนตัวมากกว่างั้นแสดงว่าตอนนี้สมมติมีคนจะดึงเราไปเล่นแล้วหนังเล่นละครก็ไม่เอาได้แต่ค่าตัวครับแล้วแต่ความเข้มข้นของตัวเงินไม่นี่มีเคแต่ว่าตอนเล็กๆคนนี้เป็นคนเดียวที่ไม่มีปัญหายอมเล่นคนนี้เนี่ยไม่ให้ออกกล้องไม่ถ่ายรูปไม่เรียกเขานี่มีงอนคนนี้ตอนเล็กๆโอเคเขาเป็นแบบ nice man nice guy โอ้พร้อมเลยเป็นแบบในขณะที่สองสาวนี่ไม่เอาเลยเอาเงินมาฟาดก็ไม่เอาโดนกระย่ำเยอะตอนเล็กๆเนี่ยตอนเล็กๆคนนี้ได้พึ่งคนเดียวค่ะเหรอคุณคะการที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่แบบดังมาก คุณเจมส์รู้สึกยังไงก็ตอนแรกๆก็สนุกนะฮะก็สนุกไปกับการที่เขาแบบมีคนคอยเข้ามาสนใจคอยเข้ามาเล่นด้วยมันก็มีความสนุกช่วงนั้นแต่ว่าพอโตขึ้นมาเริ่มเหมือนให้ค่าความเป็นส่วนตัวให้ค่าชีวิตส่วนตัวมากกว่าฮะโอ้ดูพูดอะไรจริงจังมากเลยพี่เขาจะ30แล้วผู้ใหญ่แล้วพี่นกแล้วพอได้ยินลูกพูดแบบเนี้ยเรารู้สึกยังไงว่าฉันแม่ก็ซุปเปอร์สตาร์พ่อก็ซุปเปอร์สตาร์แต่ลูกของไม่มีใครอยากเอาทางด้านนี้เลยพี่ขออนุญาตนะคะคือจริงๆเราก็จะสอนลูกตลอดนะคะว่าแบบว่าเฮ้ยพ่อแม่เป็นอย่างนี้นะแล้วเราอยู่ได้เพราะว่าคนดูนะคือเขาเข้าใจแต่ว่าเราก็สงสารลูกว่าด้วยความที่เล็กๆเขาก็จะโดนคนนู้นคนนี้ใช่ป่ะเราก็เข้าใจเขาแล้วพอเป็นโตมาเป็นวัยรุ่นนะคะเราก็ต้องเคารพความเป็นที่เขาโตแล้วเขาอยากมีชีวิตของเขาอ่ะซึ่งพี่โอเคมากแล้วจริงๆแล้วเขาอยู่เบื้องหลังแล้วพี่ก็แฮปปี้เนาะมันไม่ต้องห่วงเยอะดีถ้างั้นผมถามพี่นกในฐานะสมมติว่ามองอยู่ข้างนอกพี่ไม่ได้เป็นแม่ของเจมส์กับจีนผมดูคาแรคเตอร์หน้าตาทั้งคู่เนี่ย เล่นหนังเล่นละครได้พี่ไม่เสียดายเหรอโอ้ยมันก็แล้วแต่ความชอบของเขาอะชีวิตของเขาถามว่าพี่ให้สิทธิ์ลูกทุกอย่างอะชีวิตเป็นของลูกอะค่ะไม่ได้เสียดายหรอกสมมุติว่าจะสามคนเนี่ยสมมติหนึ่งในสามเนี่ยจะถูกเลือกเป็นพระเอกนางเอกเล่นละครพี่คิดว่าคนไหนน่าจะเข้าวงการมากที่สุดเจมี่หรือว่าจีนโอ้จีนเจมี่ตัดเลยค่ะเจมี่เขาชอบความเป็นคนข้างนอกธรรมดาไม่ชอบ อยู่ในโฟกัสจีนก็จริงๆเขาขี้อายลูกพี่ขี้อายหมดทุกคนเลยพี่ไม่กล้าบอกว่าแบบว่าใครจะเหมาะที่สุด เพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆเนเจอร์บ้านเราเป็นแบบนั้นถามจนมากยังไม่รู้เชิญนะเธอเสียได้หรอฮะแต่พี่จอนนี่บอกว่าจีนได้แต่พอได้ซึ่งโถรูปร่างหน้าตาได้อยู่แล้วพี่หมายถึงจากข้างในความสามารถในการเล่นละครจากอินเนอร์ข้างในเขาอะนะครับแล้วอยากเล่นไหมจีนเวลาไปกองถ่ายคุณแม่เคยมีแบบว่าแค่อยากเป็นตัวประกอบข้างหลังแล้วได้เล่นไหมไม่ได้เล่นแล้วทุกวันในสมมติเนี่ยมีคนเป็นมีผู้กำกับเป็นแฟนรายการคุยแซ่บโชว์ดูอยู่ตอนเนี้ยแล้วเขาบอกเฮ้ยชอบผู้หญิงคนนี้ว่ะจะเล่นไหมน่าจะลอง
เห็นไหมน่าหลงเห็นไหมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่านั่งอยู่ตรงนี้ตัวจริงคือสวยมากแล้วเวลาแบบกล้องสับสวิตช์นะคือขึ้นกล้องไปอีกอ่ะก็คือสวยเลยแบบสวยอะค่ะเสียดายเข้าวงการเถอะขนาดหน้าพี่เป๊กแย่อย่างนี้ยังอยู่ได้เลยค่ะหน้าเราสองคนก็แย่ขนาดยังอยู่กันได้ตั้งหลายรายการเลยเจมตอนนี้28ใช่ไหมแล้วก็จีน20จบแล้วทั้งคู่จบแล้วค่ะชีวิตของเจมตอนนี้คือนอกเหนือจากทำเกมแล้วอะไรอีกก็ดูแลน้องโดนน้องบ่นดูแลแมวดูแลแมวของแม่ดูแลแมวของน้องที่บอกอ๋อคือเราให้ปล่อยให้พ่อไปทำงานเข้าไปเราทำเกมทำบริษัทเกมแล้วก็ดูแลบ้านดูแลเมียเอ้ยดูแลแมวแล้วก็น้องจีนอะจีนตอนนี้ช่วยคุณพ่อคุณแม่เรื่องแบบพวกเบื้องหลังนิดทำโปรดักต์นู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ส่วนตัวจีนเรียนทำขนมด้วยค่ะอ๋อทำขนมด้วยใช่คือคิดว่าพีเคเขาจบปริญญาตรีเนี่ยเมื่อตอนต้นปีที่แล้วก่อนโควิดเรารับปริญญากัน29มกราก่อนโควิดบินกลับเมืองไทยนี่โควิดใช่พอดีเลยพี่แล้วก็ถูกโควิดล็อกเขาอะต้องการที่จะต่อโทรแต่ว่าก็เลยถูกฟรีซไว้ว่ายังต่อไม่ได้งั้นแสดงว่าถ้าต่อโทรคือจีนจะไปเมืองนอกใช่ไปที่กลับไปที่ที่เดิมที่ลอนดอนค่ะอ๋อนี่ก็เด็กลอนดอนเขามีแผนเพราะว่าเขาจะกลับไปต่อทีนี้ตอนนี้มันทำเข้าใจพี่ก็เลยเรียนทำขนมทำนู่นทำนี่แล้วก็เอามาฝึกงานกับผมเพราะฉะนั้นต้องบอกผู้กับที่เป็นแฟนรายการคุยแซ่บโชว์ทุกคนนะครับตะกี้เหมือนพี่ไหมถ้าอยากจะรีบคว้าน้องต้องคว้าน้องตอนนี้ติดโควิดเพราะน้องไปไหนไม่ได้เดี๋ยวก่อนนี่จะปกตินี่คือเจมอยู่บ้านแต่ว่าจีนนี่ไปเมืองนอกอยู่เมืองนอกแล้วเจมี่คืออยู่นี่เจมี่ก็เพิ่งจบกลับมาจบโทรกลับมาจากเกาหลีเจมี่เรียนเกาหลีพี่ส่งลูกแล้วเจมอยู่ไหนอ่ะอยู่เมืองไทยคนเดียวเจมอยู่เมืองไทยเจมี่อยู่เกาหลีจีนอยู่ลอนดอนพี่ไม่รักลูกเลยเหรอไม่ใช่เขาเลือกเองหมดเลยคนที่อยู่เกาหลีก็มีแต่คนถามว่าเอ๊ะทำไมลูกเลือกไปเรียนเกาหลีผมไม่รู้เขาเลือกเขาอย่างนั้นต้องถามน้องเขาแล้วพี่ก็ปล่อยเขาก็แล้วแต่แล้วจีนตอนเลือกไปลอนดอนเนี่ยอะไรทำให้เราอยากไปลอนดอนเพราะว่าจีนเรียนภาพยนตร์จีนก็เลยอยากไปพวกเมืองที่เขาแบบว่าขึ้นชื่อเรื่องภาพยนตร์แต่ตอนแรกอ่ะเราอยากไปที่แคนาดาแต่ว่าพ่อแม่บอกมันไกลไปพ่อบอกเกิดอะไรขึ้นมันแบบว่ารู้สึกว่ามันห่างไปหน่อยแต่ว่าที่ลอนดอนคือแบบว่ามีเพื่อนๆพ่อแม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาได้เดี๋ยวก่อนที่เมืองไทยอยู่ห่างจากลอนดอนเท่าไหร่กี่ชั่วโมง12และที่เมืองไทยอยู่ห่างจากแคนาดากี่ชั่วโมงเยอะอันนี้ไม่ทราบ20แล้วพ่อเขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นตะกี้มันต้องถึงได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย12ชั่วโมงถึงลอนดอนแต่ได้20ชั่วโมงถึงแคนาดาก็เลยเลือกลอนดอนมันไกลไปจากแคนาดาแล้วก็มีเพื่อนด้วยคุณคะเขาคุณคะคุณเจมคุณเจมเขาเลือกไปอยู่ลอนดอนอยู่เกาหลีทำไมคุณไม่เลือกไปไหนทำไมถึงเลือกอยู่บ้านตอนที่น้องเรียนจบก็ถามกันครับว่าทำไมเจมต้องอยู่ไทยพ่อแม่ก็เลยบอกอ้าวก็ไม่ได้ขอไปต่างประเทศนี่แล้วถ้าเกิดเราขอเขาให้ไปไหมไปพ่อให้ไปให้ไปแล้วทำไมเจมถึงไม่อยากไปตอนแรกพอใจที่อยู่ไทยมากกว่าเขาดูเป็นคนชิลๆมากเลยมันสนุกกว่าที่อยู่เขาติดแมวที่บ้านติดแมวเหรอคะติดแมวเป็นผู้หนุ่มอบอุ่นไงเลี้ยงแมวทาสแมวพวกท่านแมวน่ารักเอาคางคือจะบอกว่านั่งดูเจมมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยรู้เลยว่าพ่อกับแม่น่ะรักแต่ไม่ต้องห่วงมากดูพ่อเนี่ยห่วงลูกสาวคนนี้มากจนขนาดที่เขาบอกว่ามีหนุ่มต่างชาติจีบลูกสาวใช่ไหมตอนที่พ่ออยู่ด้วยหรือคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพี่จอนได้ป่ะคือตอนนั้นแบบกำลังเดินกลับบ้านจากตอนที่เรียนนะคะที่ลอนดอนใช่แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ติดสายกับคุณพ่อแม่คือจะโทรหากันตลอดแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เหมือนแบบระหว่างทางก็คือมีคนที่เขาไม่ได้เห็นว่าเราอยู่ในสายเนี่ยเขาก็เดินมาถามทางเราไงว่าอะไรจะไปยังไงแค่ถามทางใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็เลยไม่ได้วางสายพ่อแม่เราก็เคลียร์แป๊บเดียวค่ะเราก็เลยยังอยู่ในสายอยู่แต่ก็บอกทางเขาแล้วเสร็จแล้วเขาก็ถามต่อไปเรื่อยแล้วก็ขอชื่อขอเบอร์อะไรไปแม่แม่แม่อันนี้ไม่ได้ถามทางแล้วน้องแล้วพ่อกับแม่อยู่ในสายแล้วพ่อก็อารมณ์ว่าเคยทำมาก่อนเคยทำมาก่อนพ่อไม่จำเป็นต้องทำจ้ะแกเคยฟังแกนเอ็กซ์สมัยพ่อก็เป็นนักร้องนี่เคยซื้ออัลบั้มเขาใช่ไหมพ่อครับแต่ผมเคยซื้ออัลบั้มพ่อแล้วตอนนั้นพอได้ยินลูกสาวเนี่ยคุยกับแม่ฝรั่งเนี่ยดูกอดอกเลยพ่อทำยังไงเราทำไงนะไม่ตอนนั้นคือเราวางสายพ่อไปเพราะว่าเรากำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเสร็จแล้วพอโทรกลับไปอีกทีเขาก็งงแบบว่าเขาก็ถามขึ้นมาว่าแบบเมื่อกี้ใครมาจีบล่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงก็บอกว่าไม่ใช่แนวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แต่ประเด็นคืออย่างนี้คือประเด็นอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่องเดียวเขาเนี่ยจะมีเขาจะมีชื่อเรียกผมเขาจะมีคำกล่าวหาผมอยู่อย่างนึงว่า
ผมเนี่ยเป็นพ่อที่โทรหาลูกมากที่สุดในโลก คือรำคาญนะโทรอะไรนักหนาผมโทรหาลูกทุกๆ15นาทีหมายถึงที่ลอนดอนเหรอพี่ชั่วโมงเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรจะลูกรำคาญเขาเบื่อเออผมโทรอยู่ตลอดเวลาพี่คะถ้าพี่จะโทรขนาดนั้นทำไมไม่ให้เรียนรังสิตผมโทรอยู่เรื่อยนะคะพี่คือเขาออกจากที่พักเนี่ยเดินไปมหาลัยเนี่ยผมโทรประมาณ3ครั้งอะเลยสะพานนี้ยังเลยแล้วโอเคเดินดีๆแล้วลูกก็วางปึ๊บโทรอีกละถึงมหาลัยผมโทรเป็นระยะพี่ผมนั่งฟังพี่ครึ่งชั่วโมงอะผมว่าพี่เริ่มไม่ปกติแล้ว อันนี้มันบ่อยไปลำคาญไหมวันนึงกี่ครั้งฮะวันนึงกี่ครั้งฮะคุณพ่อโทรแบบมากสุดเลยสถิติอันนี้ไม่ได้นับเพราะนับไม่ทวนนับไม่ทวนนับไม่ทวนอ้าวงั้นถามจริงจบแล้วตอนเนี้ยลำคาญไหมสมัยก่อนที่พ่อโทรจิกขนาดนั้นมันความจริงก็ไม่นะเพราะเวลาเดินอยู่บางทีมันก็เหมือนแบบมันก็ไม่เหงาปากอ๋อได้คุยกับพ่อเอาพ่อแล้วตอนนั้นที่ฝรั่งที่เราสามคนรู้กันอยู่แล้วล่ะแม่งไม่ได้ถามทางหรอกแค่ฟังก็รู้แล้วตอนนั้นห่วงไหมไม่รู้อยากรู้ว่ามันมาแนวไหนอยากรู้มาแนวไหนมากกว่าแนวไหนไม่ใช่ว่าคือจีบมันรู้อยู่แล้วว่าจีบแต่ว่าแนวไหนคือมันดูเป็นคนอันตรายไหมมันดูเป็นโรคจิตหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เรากลัวเดี๋ยวนี้คนโรคจิตเยอะนะคนโรคจิตเองเดี๋ยวนี้คนโรคจิตเยอะรู้ว่าพ่อห่วงลูกเจมห่วงน้องไหมรู้สึกไม่ค่อยต้องห่วงเท่าไหร่ฮะเพราะเกิดน้องเป็นคนเข้าสังคมมากกว่านี้อาจจะห่วงแต่ว่าน้องเหมือนหนีสังคมเองหนีไม่ใช่เองเลยไม่ต้องห่วงรออยู่บ้านลูกพี่ไม่เที่ยวเลยสักคนล่องโอ้สมคำล่ำลือเห็นบอกบ้านนี้เก็บตัวเก่งมากคือไม่ออกไปไหนเลยไม่ออกพับบิกเท่าไหร่เพราะว่าอะไรอะคะบุกวัยนี้เขาต้องแบบอย่างคุณเจมส์นี่คือไปเที่ยวบ้างไหมเราก็มีที่แบบพี่เคนี่เขาก็เที่ยวสมัยก่อนเมื่อวานนี้เองเขาก็ไปเที่ยวมาแป๊บนึงขอน้ำปากมีไปเที่ยวไปแบบสังสรรค์กับเพื่อนอะไรอย่างงี้ไปไหมโอ้ไม่ครับช่วงล็อกดาวน์ควอนทีนี่ก็เหมือนชีวิตไม่เปลี่ยนไปเลยครับเหมือนเดิมชีวิตเราล็อกดาวน์อยู่แล้วเป็นปกติใช่ครับอ๋อจากว่าพ่อคือได้ลูกที่คนโตคือชอบอยู่บ้านคนเล็กถ้าไม่เรียนก็ชอบอยู่บ้านซึ่งแสดงว่า3คนไม่มีใครต้องห่วงเลยเหรอไม่มีเลยแล้วพี่น้องเขาคุยกันไหมอันนี้สมมติว่ามีบางอย่างที่แม่ทำนี่เขาไม่ชอบพ่อทำก็ไม่ชอบเขาคุยกันเองไหมคุยหรอเขามีประชุมกันพี่น้องมีไลน์กลุ่มกันเขามีคุยกันแค่3คน3คนพ่อแม่เคยเห็นไหมไลน์กลุ่มนี้ไม่เคยเลยไม่เคยเข้าไปเห็นเธอเจมาอีกแล้วว่าใช้ครัวแล้วก็ไม่โอเคเราทำตัวอะไรเนี่ยไม่แต่ว่าไอ้ไลน์กลุ่มอันนั้นเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปเห็นเขานะแต่ว่าอย่างเร็วๆเนี้ยล่าสุดผมก็เห็นเขา3คนเขาก็ลากกันไปเข้ามุมแล้วเขาก็นั่งไม่ใช่นั่งอ่ะคือยืนคุยกันแบบเครียดอ่ะซีเรียสอยู่เป็นชั่วโมงเลยเรื่องอะไรไม่รู้ก็คุยกันเรื่องอะไรอย่างเช่นเวลาคุณแม่ทำบ่นอะไรก็ตามหรือคุณแม่ทำอะไรแปลกๆเงี้ยฮะสักพักนึงก็หันมองหน้ากันแล้วพูดภาษาอังกฤษแต่มองหน้าคุณแม่ไปด้วยแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ยอมให้คุณแม่รู้พูดอะไรกันแล้วคุณแม่เขาพูดภาษาอังกฤษกันไฟแลบเลยไงพวกนี้แล้วเรื่องสุดท้ายแม่ไปเข้ามุมกับสามคนคือเรื่องอะไรอ่ะวันนั้นที่ในครัวเรื่องอะไรวันนั้นอ๋อคือเหมือนแบบว่าเวลาที่อยู่บ้านด้วยกันตลอดคือแบบปกติคือเป็นคนอยู่บ้านติดบ้านอยู่แล้วแต่ว่ายิ่งช่วงโควิดคือเราก็แบบไม่ค่อยอยากออกไปไหนก็เลยยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้น แล้วบางทีมันแบบว่าเหมือนแบบต้องการพื้นที่ส่วนตัวหรือใครที่ทำอะไรที่มันแบบเรารู้สึกว่ามันเลยเส้นที่เราขีดไว้เราก็เลยต้องปรับทุกกันที่คุยกันสามคนแล้วตอนนั้นใครเดินข้ามล้ำเส้นเรามาพี่ชายคนนี้โดนอ้าวเจมโดนเหรอโดนสองคนลุมเท่าที่ผมมองจากภาพข้างนอกไปนะผมรู้สึกว่าไอ้นี่โดนน้องลุมแล้วเจมไปทำอะไรตอนนั้นอะทำอะไรก็ผิดหมดน้องคนนี้กับน้องคนนี้ทำอะไรก็ผิดหมดเขาเป็นพี่ชายที่ดีไหมดีแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบพูดจาแบบว่าบางทีผงผางคือแบบว่าไม่ได้เลือกคำอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราเซนซิทีฟไงถ้าเลือกได้อยากเขาพูดแบบไหนเจมเป็นคนชอบคนพูดตรงๆแต่ว่าเลือกคำให้มันแบบว่าดีหน่อยสุภาพใช่ไหมหน้าฟังเจมได้ยินไหมน้องอยากให้คุณพี่พูดสุภาพกับน้องนิดนึงค่ะคุณคุยกับน้องก็ให้เหมือนคุยกับแมวหน่อยได้ไหมแต่ต้องถามคนนี้แม่เจมเป็นงี้จริงไหมจริงไหมแม่ก็แล้วค่ะคือเจมเป็นคนสื่อสารแบบตรงมากไม่มีอ้อมค้อมมันก็เลยเหมือนกับว่าบางทีพูดแล้วแบบเฮ้ยแรงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาไม่รู้เขาก็เลยโดนน้องอบรมเดี๋ยวนี้แม่ไม่ได้อบรมน้องเขานี่จัดการแบบโอ้โหเข้มกว่าแม่เยอะแล้วพอน้องอบรมแล้วพี่เปลี่ยนไหมเขาฟังนะคะเจมนี่ถือว่าเป็นพี่ที่น่ารักมากคือเจมฟังแต่เจมไม่เข้าใจหรอกค่ะเดี๋ยวเจมก็พูดเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้เมื่อกี้เราเมาเรื่องเจมกับจีมาเยอะแล้วใช่ไหม
ในฐานะที่ทั้งพ่อและแม่เป็นถึงซูเปอร์สตาร์เจมมาวิฟังหน่อยว่าซูเปอร์สตาร์2คนเวลาอยู่บ้านเวลาเป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาเป็นยังไงโอ้โหเริ่มตรงไหนดีเนี่ยแม่อย่าเพิ่งจับไมค์ให้มาวิก่อนนะให้มาวิคุณแม่นี่คือรู้เลยว่าน้องสาวได้ความขี้บ่นจากใครฮะไปแลบใช้ได้จริงเหรอครับผมแม่บ่นเราไหมบ่นครับเรื่องบ่นตั้งแต่นาทีที่ตื่นยันนาทีที่นอนอะไรที่ทำให้แบบว่าคุณเจมทำอะไรถึงจุดชนวนแบบให้คุณแม่แบบเออเอาแล้วนะสตาร์ทแล้วหลายครั้งคือเรื่องการนอนดึกเพราะเป็นคนนอนดึกมากแล้วคุณแม่แต่ห่วงสุขภาพด้วยเรื่องน้ำหนักด้วยนอนดึกด้วยคุณแม่ต้องคอยแบบถ้าเกิดบางวันดูหายใจแรงเป็นพิเศษอย่างเงี้ยฮะคุณแม่ก็แบบหอบหรือเปล่าหอบใช่มั้ยบอกฉันมาหอบใช่มั้ยแบบพ่นยาเดี๋ยวนี้พ่นยาเดี๋ยวนี้ขณะที่คุณบอกไม่เป็นไรหอบใช่มั้ยบอกมาไม่เค้าทําเกมอ่ะแล้วเค้าทํากับพวกประเทศอาร์เจนตินาใช่เลยเพราะฉะนั้นเวลาเค้าก็เลยกลับหมดเลยใช่คือเค้าต้องนอนดึกอันนี้เข้าใจอ่ะคนเนี้ยในเรื่องของการนอนไลฟ์สไตล์แล้วแม่บ่นคนนี้เรื่องอะไรอันนี้เค้าปะทะหรอคือคนนั้นน่ะเวลาแม่บ่นแล้วฟังใช่ไหมแต่ว่าสองคนนี้ไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมเวลาทะเลาะกับแม่เรื่องอะไรจีนโอ้ยากไม่ค่อยทะเลาะกันเลยไม่ค่อยทะเลาะคือแม่บ่นปุ๊บนี่เขาสวนแม่บ่นปุ๊บนี่เขาสวนสมมติว่าเวลาเขาสอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจีนก็แบบรู้อยู่แล้วบางทีเราก็จะแบบพูดไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าแต่เราก็แค่จะพูดแบบว่าเออแบบรู้อยู่แล้วไม่ต้องสอนก็ได้ไงเขาจะอ้าวเขาเป็นแม่สอนไม่ได้หรออะไรก็จะเป็นเขาจะรู้ว่าเป็นแม่แต่นั่นนี่นั่นเองคำว่าอะไรพอแม่ก็บอกเรารู้อยู่แล้วว่าเราบอกแม่ว่าไงรู้แล้วไม่แรงเลยจะเป็นคนไม่แรงแรงไหมแม่เวลาเขาตอบแรงไม่ได้บอกรู้อยู่แล้วเนี่ยแม่เซนซิทีฟค่ะเอาจริงแล้วแบบว่าเขาถือว่าไม่ค่อยเถียงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาพูดว่ารู้แล้วเนี่ยเราจะแบบจะทะลุแล้วจะทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นไงอะไรอย่างเงี้ยจุดประกายให้ใจเต้นแรงใช่ใช่ใช่แต่ว่าเขาหนุ่มพี่กับลูกอ่ะเหมือนเพื่อนมากเลยมันก็เลยจะคุยอะไรภาษาเพื่อนอ่ะพี่แค่มีคำเซนซิทีฟไหมคะคุณแม่ถ้าน้องแบบพูดคำนี้ปุ๊บเงี้ยคุณแม่จะรู้สึกอุ้ยไม่โอเคเราว่าแม่เราจะมีความเซนซิทีฟค่ะแต่เขาก็บอกว่าหนูไม่เห็นได้เถียงเลยหนูแค่บอกแต่แม่ก็บอกเนี่ยเถียงอะไรกำลังเถียงอยู่ภาษาแม่ลูกใช่คือจริงๆถ้าเขาเงียบนะก็จบละไม่ได้มีแบบตอดนิดตอดหน่อยแต่ถ้าเขาเงียบพี่จะคิดว่าเป็นอะไรลูกสาวฉันเป็นอะไรใช่ไหมเพราะเขาเถียงมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตทุกวันที่เถียงไหมเถียงไฟแลบเลยเถียงไฟแลบเข้าสู่คำถามที่ทุกคนอยากผมรู้คุณคิดอยู่เหมือนกันพี่จอนเจมส์และจีนอย่าเพิ่งตอบนะมีแฟนไหมมีครับเจมีแฟนเจมีแฟนเจมีแฟนไหมมีฮะมีเป็นคนไทยป่ะคนไทยคบนานยังเจอ10ปีแล้วครับนานอ๋อแล้วเลยไม่แต่งอีกเหรอยังครับโอเคพี่จอนจีมีแฟนไหมไม่มีครับเออไม่ให้ลูกตอบหรอกครับอย่าเพิ่งไม่ใช่หรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจีนมีแฟนไหมไม่มีค่ะโอ้ยทำไมอ่ะรู้สึกว่าไม่ได้แบบเป็นคนซีเรียสกับเรื่อง relationship หรือแบบว่าไม่ได้เป็นคนที่ต้องการจะต้องมีแฟนหรือไม่มีหรืออะไรเงี้ยก็คือว่าถ้าเราเหมือนเราไม่ได้รอว่าจะต้องมีพ่อก็แฮปปี้แล้วพ่ออย่าตอบสิขอลูกสาวตอบก่อนจะไม่ได้รอว่าจะต้องมีค่ะแต่ว่าคือถ้ามันมีคนที่เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากันได้ก็ค่อยคิดอีกทีเราโตลอนดอนฝรั่งหรือคนไทยมีแนวโน้มฝรั่งมากกว่าฝรั่งมากกว่าคิดว่านิสัยเราเขาฝรั่งได้มากกว่าใช่ทั้งชีวิตเคยพาใครมาเจอพ่อแม่ไหมไม่เคยโอ้เพราะว่าไม่เคยเจอหรือรู้กลัวไม่เคยมีใครไปถึงขั้นซีเรียสที่แบบที่อยากอ๋อเหรอไม่เคยมีแฟนมาก่อนว้าวจริงเหรอเพราะว่าหนึ่งนั้นคือพ่อห่วงมาตอนเด็กๆน่าจะใช่แต่ว่ามันเหมือนว่ามันกลายเป็น mindset เราว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะมีแฟนโอ้แล้วไปอยู่ลอนดอนบอกแล้วว่าอยู่กับพ่อก็แฮปปี้นี่เนี่ยเขาเรียกว่าพ่อหวงแล้วดูนั่งสินั่งกอดอกเลยก็คือถ้าคุยเรื่องอื่นนะไม่เท่าไหร่นะเครื่องแลนดิ้งพอคุยเรื่องนี้ปุ๊บโอ้เทคออฟทำไมพ่อดูไม่ห่วงเจมเลยก็ลูกชายนะห่วงเรื่องอื่นมากกว่าอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆอะเรื่องสุขภาพก็ค่อนข้างคือแสดงว่าตอนนี้สุขภาพระดับหนึ่งก็อืมน่าจะน้ำหนักเยอะไปนะเราอยากให้เขาลดอย่างอื่นมีอะไรไหมพ่อทักษะการใช้ชีวิตยังไงอ่ะอย่างเช่นจริงๆแล้วตัวเขาอ่ะผมเอาตรงๆเลยนะผมอยากให้เขาไปเรียนอเมริกาเพราะผมมีความรู้สึกว่าอเมริกามัน
มันมีอะไรที่ชาเลนจ์เยอะมากสำหรับเด็กผู้ชายแล้วมันจะได้โตไปอีกระดับหนึ่งมันต้องไปเรียนรู้กับชีวิตอะไรสักประมาณหนึ่งครับแต่พี่นกเนี่ยเขาก็ไม่อยากปล่อยลูกไปเอาตรงๆนะพี่นกเขาก็ทำใจไม่ได้ที่จะแบบลูกชายฉันจะไปอยู่นู่นอยู่นี่เดี๋ยวมันไปหอบเดี๋ยวมันไปนู่นไปนี่อันนี้คือแสดงว่าที่เจไม่ได้ไปเมืองนอกตั้งแต่เด็กเพราะพี่นกด้วยส่วนหนึ่งนะครับพี่นกเขาก็จะห่วงไว้เนื่องจากว่าเขาก็จะอ้างเรื่องสุขภาพเอาแล้วถ้าตอนนี้เจบอกวันหนึ่งผมจะเอาโปรเจกต์เกมกับอาร์เจนตินาเนี่ยไปทำที่อเมริกาพ่อให้ไหมขอโทษนะผมก็จะถีบส่งไปจริงๆผมอยากให้เขาออกไปเรียนรู้โลกในความเป็นผู้ชายพ่อให้นะแม่ให้ไหมแม่เอาไม้ด้วยเอาไม้ด้วยโตขนาดนี้แล้วให้เอาตอนนี้ปล่อยแล้วตอนที่แบบเด็กๆจะห่วงเรื่องหอบที่เป็นเยอะมากค่ะแต่นอกนั้นก็แบบว่าตอนนี้โอเคโตขนาดนี้แล้วคือถ้าเจมขอแม่ไปเนี่ยไปอเมริกาตอนนี้แม่ให้ไปอ๋อก็ช่วยกันถีบกับพ่อให้ไปเจมอยากไปไหมโดนถีบขนาดนี้คงต้องไปแล้วครับนี่แสดงว่าอยากไปเหรอก็อยากนะเอาจริงๆด้วยบอกเขาแล้วหลายครั้งไม่กระทั่งไปแบบเทคคอร์สสั้นๆอะไรเงี้ยเราอยากให้เขาไปเจอโลกอ่ะไปเรียนโลกไม่เป็นเด็กผู้ชายนะเพราะหน้าเขาอ่ะพี่ไปถึงที่นั่นคนจะไม่คิดเป็นคนเอเชียเลยนะใช่เพราะหน้าเขาฝรั่งเขาจะโดน FBI ตามตลอดเวลาไม่มีอะไรกับคนตัวฮะมีแค่ตัวเลยมีแต่หนวดเขาไอ้นี่มันมีระเบิดในตัวเปล่าอะไรเงี้ยพี่ผมถามแบบว่าเห็นรักกันขนาดเนี้ยทั้ง5คนเนี่ยทำไมไม่เคยไปไหนพร้อมกันเพราะมันว่างไม่ตรงกันหมายถึงว่างไม่ตรงกันอย่างเช่นสมมติช่วงนี้จีนเรียนทำขนมก็ติดเรียนละแต่ว่าเราจะไม่รอกันเราจะไม่รอจนกว่าแบบจีนหยุดวันนี้หรือว่าจีนเรียนจบวันนี้แล้วเราก็เซตแผนว่าเราจะไปเที่ยวกันไอ้อย่างนั้นมีเหมือนกันแต่ว่านานๆทีต้องวางแผนกันแบบหลายเดือนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอยู่ๆจะแบบเฮ้ยอาทิตย์นี้เราไปเขาใหญ่กันอาทิตย์นี้เราไปหัวหินกันไปนู่นไปนี่กันไม่ค่อยได้ครบสมมติรูปใหญ่สมมติว่าจะไปสมมติว่าเสาร์นี้จะไปหัวหินเจมติดเรื่องเกมใช่จีนติดเรื่องทำขนมครับพ่อกับแม่ไปกันเองไหมไม่ไปอ้าวจริงๆเสาร์นี้พี่นกก็ชวนนะไปหัวหินนะแต่พี่บอกว่าผมหลังไม่ได้ไม่น่าจะนั่งรถได้นานแต่คุณไม่ต้องมาจมอยู่กับบ้านนะอยากไปก็ไปแล้วคุณพี่นกไปไหมฮะเขาก็บอกงั้นฉันไม่ไปแล้วกันคุณแม่เนี่ยครับถ้าเกิดลูกไม่ไปด้วยคือยกเลิกแผนทุกอย่างไม่ไปเลยจริงต้องมีลูกไปด้วยอย่างน้อย1คนจริงๆนะมันอยู่ที่ลูกไม่ต้อง3ไม่ต้อง2คือขอแค่คนเดียวมีสักคนนึงไปด้วยเป็นเพื่อนเค้าโอเคแม่แล้วเสาร์อาทิตย์นี้เจถ้าเจมี่ไปด้วยไปมั้ยถ้าเจมี่ไปด้วยไปมั้ยหัวหินเนี่ยเจมี่เหรอคะก็ไปนะเพราะว่าเจมี่เค้าไม่ค่อยได้หยุดเห็นมั้ยแล้วอย่างงี้เอาจริงพอพ่อบอกว่าแม่ไปเลยอย่างเงี้ยมีงอนกันมั้ยเฮ้ยไม่งอนเอาจริงๆพี่เป็นคนขี้ห่วงค่ะพี่เคพี่เป็นคนห่วงทุกคนไปหมดเลยแต่ว่าทุกคนก็จะบอกว่าไปเที่ยวเถอะไปเที่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้เราออกไปเที่ยวแต่เราก็จะแบบเออไปแล้วก็ห่วงอ่ะเออเราก็จะแบบไม่ได้ไปก็เลยไม่งอนไม่งอนบ้านเราไปด้วยกันเนาะเออค่ะเนาะไปกันไปหลายๆคนนะพี่นกนะใช่มันก็แบบว่าหลายๆคนก็เฮฮาดีแต่ไม่ค่อยได้ครบหรอกค่ะแล้วถ้าพี่นกไปไม่ได้พี่จอนไปได้คนเดียวไปไหมไปเลยไปโลดเลยไปเต้าเลยไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวไปไม่ได้นี่ก็ป่านน้ำตาดิ้นดึงแต่ว่าใช่ไปแล้วก็ไปเลยจริงเหรอไปไหนที่ไม่ก็ไปผมส่วนมากจะไปต่างจังหวัดกับเพื่อนอ๋อเหรอไปเชียงรายไปภาคอีสานอย่างเงี้ยไปไหว้พระก็มีแล้วก็เที่ยวด้วยแล้วก็ทิ้งลูกไว้อยู่บ้านเขาไม่ไปกับเราอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมเป็นคนเพื่อนเยอะค่ะพอผมไปลงจุดนึงเนี่ยโหเดี๋ยวเพื่อนคนนู้นคนนี้ก็จะโทรมาละมารับเราไปเยี่ยมคนนี้ไปหาคนนั้นคนนี้พวกนี้เขาจะรำคาญผมมากเพื่อนที่แบบเพราะเราก็อบรมมาหลายลักษูตรนะครับเพื่อนอยู่ทุกจังหวัดมีทั่วประเทศอย่างเงี้ยไปลงตรงไหนนี่คือแบบไม่มีได้ว่างอ่ะเพราะนั้นพวกนี้เขาจะแบบสำคัญลูกๆก็บอกว่าพ่อไปได้เมื่อไหร่เย่ใช่ไหมเข้าใจกันทีมงานบอกว่าเวลาบ้านนี้งอนกันเนี่ยน้องจีนเป็นคนเป็นตัวกลางเหรอใช่ทำไมอ่ะเหมือนจีนเป็นคนที่ compromise กันเรื่องอะไรนะ compromise ถามพี่บีเคเขาเนี่ย compromise แปลว่าอะไรพี่ฉลาดกับพี่ดูเยอะมากคือเดี๋ยวมันจะเป็นสื่อกลางใช่ไหมให้ทุกคนก็ปรองดองกันเออทำไมอ่ะใช่ก็คือเหมือนแบบว่าจินพูดอะไรจะแบบว่านึกถึงความรู้สึกคนจะไม่ได้แค่แบบพูดตรงๆอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบจินจะเข้าได้กับทุกคนมากที่สุดเวลาทุกคนมีปัญหาอะไรก็เลยจะมาบอกให้จินไปบอกคนอื่นเพราะว่าจะได้เป็นคำพูดที่กรองมาแล้วเป็นตัวกลางใช่ไหมเวลาพี่งอนพี่นกอะไรเงี้ยถ้ามีทะเลาะกันหรืองอนกันอย่างเงี้ยผ
มจะสื่ออะไรไปที่พี่พินกก็จะต้องบอกเขาจะไม่บอกสองคนนี้สองคนนี้อีกสองคนไม่มีวาทศิลป์เพราะถ้าเกิดบอกคุณเจปุ๊บอาจจะไปกันใหญ่เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยแล้วผมก็ต้องบอกเขาไปบอกซินู่นนี่นั่นหน่อยก็จะใช้คนนี้แล้วครั้งล่าสุดที่พ่อสั่งให้ไปบอกแม่นี่คือเรื่องอะไรโหนานนานมากอ๋อแล้วพ่อแม่ไม่ทะเลาะกันเหรอใช่ไม่ค่อยค่ะแล้วแม่กับลูกหรือพ่อกับลูกมีไหมแม่กับลูกกับหรอแม่กับลูกบ่อยก็สมมติทำไมทะเลาะกับพี่เจมี่อย่างเงี้ยผมกับลูกเนี่ยไม่ค่อยมีนะสองคนนู้นจะมีงอนก็กับคนนี้คนเดียวเพราะว่าทำอะไรด้วยกันเยอะก็จะขบเหลี่ยมกันอยู่นิดหน่อย อย่างเช่นไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยชวนกันถ้าดีๆเช้ามาถึงปุ๊บเขาแบบโอ้วันนี้เมื่อยนู่นเมื่อยนี่มีนู่นนี่นั่นขอไม่ไปเราก็จะแบบอะไรไม่มีวินัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบงอนไม่คุยด้วยละอ๋อแล้วเขาก็จะโกรธเลยเพราะเกิดพ่อเสียงแข็งมานิดนึงปุ๊บเขาก็จะโกรธแล้วเขาก็จะเป็นคนที่เวลาโกรธปุ๊บเขาก็จะไม่พูดด้วยเลยทั้งวันทั้งไป2วัน3วันเราก็ไม่พูดก็ไม่พูดไม่พูดฉันก็พูดอ้อมไปทางโน้นเลยไม่พูดเดี๋ยวฉันจะบอกอะไรฉันก็ไม่บอกแทนพูดลอยลอยให้ผ่านแอร์คอนดิชั่นไปใช่เป็กกี้ว่าไม่จริงนะคือสัมผัสได้ถึงแม้ว่าจะมีทะเลาะกันนะแต่ครอบครัวเขารักกันมากรักเขามีความขี้งอนซึ่งกันและกันแต่มันก็มีความน่ารักของมันอยู่และจะบอกว่าคนนี้นะเมื่อกี้ที่พี่จอนบอกเลยว่าเจมเนี่ยเป็นคือพ่อครัวใหญ่ของบ้านเป็นพี่หมีเจมไปเอาความรู้เรื่องการคุกกิ้งมาจากไหนมันเริ่มจากตอนเด็กๆดูรายการทำอาหารของต่างชาติบ่อยเหรอดูรายการบ่อยแล้วก็เหมือนกับโตขึ้นมาก็อยู่กับคุณยายบ่อยซึ่งคุณยายชอบทำอาหารไทยทำอะไรในครัวก็เลยจะได้แบบทดลองเองอร่อยไหมคะหลังจากที่เราทำแล้วหลายคนที่ชิมก็แล้วแต่วันครับบางคนอาหารฝรั่งอร่อยค่ะอย่างเช่นอ่ะยังไม่ต้องบอกจีนพี่ชายทำอะไรอร่อยพาสต้าเป็นพวกแนวพาสต้าเหรอซอสใส่ซอสแดงซอสขาวทุกซอสได้หมดนะแต่เขาแบบว่าถนัดพิงค์ซอสอ่ะพิงค์ซอสคืออะไรอ่ะคือเอาครีมกับไอตัวมะเขือเทศมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับทำเป็นแบบพิงค์ซอสเขาจะมีสูตรของเขาอ๋อพี่ชายถนัดพาสต้าแล้วน้องสาวคนเล็กถนัดอะไรน้องสาวคนเล็กถนัดทำพวกเบเกอรี่ทำขนมและคนกลางถนัดไมโครเวฟอย่างเดียวเลยเขาเรียกว่าอุ่นเว้ยอุ่นได้เอางี้พักกันสักครู่กันนะเบกกี้นะจะบอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาคุยกันถึงเรื่องดราม่าที่มีผู้กำกับผู้มาแขวะบอกว่าดาราชายอย่างนู้นอย่างนี้แล้วจนพี่จอนก็ออกมาว่าผมเองนี่แหละแล้วก็พี่จอนมาขอเคลียร์ชัดเลยนะกับความจริงทั้งหมดจากปากที่แรกที่คุยแซ่บโชว์เป็นเรื่องอะไรนั้นสักครู่เดียวมาคุยกันต่อนะกับครอบครัวของพี่จอนนี่ซึ่งวันนี้คุณแม่มาด้วยนั่งอยู่ตรงนู้นนะแล้วน้องเจมน้องจีมวันนี้น้องเจมี่มาไม่ได้งานคุยสนุกมากเลยเมื่อกี้มากเนาะบันเทิงแล้วบอกเจมี่ที่ไม่มาไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ลางานไม่ได้ด้วยไม่ชอบคุยแซ่บโชว์นั่นคือเรื่องจริงน้องอาจชอบคุยแซ่บโชว์แต่ว่าอาจจะไม่ชอบพิธีกรวันนี้ค่ะขอนับจริงคุณคะคนเราเนี่ยอยู่ดีๆมันก็มีเรื่องดราม่าได้พี่ก็เหมือนกันครับไม่เคยแบบเลื่อนถ่ายไปหน้าฟีดอะอยู่ดีๆเคยเห็นแบบอยู่ดีพี่มีข่าวบอกคนมาว่าพี่ว่าเฮ้ยขายผลิตภัณฑ์แบบแล้วก็ไปเจอพี่ทำอะไรเกี่ยวกับทองผมก็เลยตกใจว่าเฮ้ยเขาเป็นใครอะมันก็มีเรื่องของฟ้องร้องอะไรกันด้วยคือเรื่องเป็นเรื่องอะไรพี่เอาเรื่องไหนก่อนดีครับอ๋อมีสองเรื่องเลยเหรอสองเรื่องฟ้องร้องเรื่องนึงงั้นผมขอฟ้องร้องก่อนฟ้องร้องถึงไหนละฟ้องร้องกับหุ้นส่วนเก่านะครับก็มันโดนจริงๆแล้วศาลนัดเดือนธันวาโควิดเข้ามาศาลท่านก็เลยแบบเลื่อนมา28มกราคมก็โควิดยังไม่พ้นอีกครับศาลท่านก็เลยเลื่อนตอนนี้ก็เลยอยู่ในช่วงการเลื่อนการไต่เขาเรียกอะไรนะไต่ครับก็ยังอยู่ในเรื่องของกฎหมายกันอยู่ใช่ก็เป็นไปในเรื่องของกระบวนการทางศาลนะครับพี่ก็ปล่อยงั้นไปก่อนอันนั้นเป็นเรื่องของการละเมิดการใช้ใบหน้าเราเท่านั้นเองอ๋อโอเคเครียดมั้ยฮะอยู่ดีต้องมีเรื่องไปขึ้นศาลใช่เครียดมั้ยฮะพี่ก็ไม่เครียดแต่ก็แปลกๆนะเพราะชีวิตไม่เคยฟ้องร้องหรือขึ้นศาลอะไรกับใครเท่าไหร่หรอเพราะปกติก็จะแบบช่างมันไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาใช้รูปเราไม่หยุดเลยไงเราก็เลยต้องแบบก็พึ่งศาลแล้วกันคือไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันทำไมผมนะคือเราไม่ต้องมานั่งว่ากันหรือทะเลาะกันก็ไปให้ศาลท่านว่าเป็นคนตัดสินเอานั่นคือเรื่องฟ้องร้องไปกี้เรื่องอะไร
่จะบอกว่าส่วนตัวเราวันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับที่พี่ใหญ่ในวงการที่ผมรักและเคารพมานานมากเนี่ยแวะมารายการของเราแล้วพาลูกๆมาด้วยขอบคุณจีขอบคุณเจขอบคุณพี่พี่น้องขอบคุณมากเลยนะครับพี่เล็กๆพี่ต้องมาด้วยนะพี่น้องมาแป๊บเดียวมาเจอมาเจอแป๊บเดียวปิดรายการเร็วๆเร็วๆมา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 อยู่เล็กๆน้อยๆนะพี่จากโซดาพรินติ้งรูปนี้หล่อที่สุดแล้วแล้วนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีดอกไม้จากกิฟต์ฟลาเวอร์นะคะมอบให้พี่นกด้วยนะคะวาเลนไทน์นะคะถือว่าเป็นตัวแทนของพี่ตอนนี้แล้วกันนะคะขอบคุณครอบครัวแอนโทเน่มากเลยครับขอบคุณนะจีนบทอะไรบอกคุณพ่อปวดหลังหรือเปล่าอ๋อหนักไหมบอกไม่หนักแหมลูกรักขนาดนี้ถึงหวงขนาดนี้นี่ถ้าเขาเอาแฟนคนแรกมาเมื่อไหร่ถ่ายวีดีโอให้ดูหน่อยนะพี่อนุญาตให้เขามีแฟนคนแรกได้ตอนอายุ40แล้วเราพบกันแบบพรุ่งนี้ครับสวัสดีค่ะอย่าลืมนะครับดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ